สวัสดีค่ะหมายเลข22ชื่อน้องสปายเปรมณีเสวีวรบปัจจุบันกำลังศึกษาภาษาจีนกลางที่มหาวิทยาลัยเชียงไฮ้ประเทศจีนค่ะส่วนสูง172น้ำหนัก52กิโลกรัมขอบคุณค่ะหนูจ๋าค่ะหนูพูดแล้วหนูจ้องมาที่ป้าค่ะไม่ต้องจ้องไปคนอื่นเลยการพูดเนี่ยสมาธิสำคัญที่สุดลูกเวลาหนูพูดสมาธิเอาใหม่จ้องมาที่ป้าจุดเดียวโอเคค่ะหมายเลข22ชื่อน้องสปายเปรมณีเสวีวรลบลองตายิ้มแล้วพูดไปยิ้มในใจยิ้มให้มันออกมาจากตาสิลูกแล้วก็ปากก็ยิ้มยิ้มพูดสิหมายเลข22เปรมณีเสวีวรลบปัจจุบันอายุ23ปีพูดเร็วขึ้นสิลูกขอบค่ะหมายเลข22เปรมณีเสวีวรลบปัจจุบันอายุ23ปีขณะนี้กำลังศึกษาภาษาจีนกลางณมหาวิทยาลัยเชียงไฮ้ประเทศจีนค่ะขอบคุณค่ะอันนี้พูดเป็นตัวเองแล้วเหรอใช่ค่ะจริงหรือเปล่าปกติพูดอย่างนี้หรอลองพูดภาษาจีนดูไหมพี่ลองพูดภาษาจีนค่ะต้าเจี้ยฮาว่าเจี้ยเปรมณี现在我是留学生上海大学今天我有一个酒菜谢谢เป็นคนที่พูดแล้วตาลอยมากอะหนูไม่มีเสน่ห์เลยนี่พี่พูดตรงๆนะการพูดของหนูนี่ไม่มีเสน่ห์เลยเอาใหม่ลูกหนูจะไม่ได้เข้ารอบหรือจะตกรอบเพราะว่าการพูดของหนูนี่แหละนี่พูดเรื่องจริงเอาใหม่ลูกภาษาไทยหรือภาษาจีนนี่ค่ะเอาที่สบายใจที่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องห่วงมือพี่ว่าหนูจิกเอวพี่ว่าไอ้จุงจิกเอวมันทำให้เอาผมไปข้างหลังสิสบาย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 กรี๊ดก่อนไหมลูกมะแกล้งมือไปกระโดดโลดเต้นไปหมายเลข22เปรมณีเสวีวรลบปัจจุบันอายุ23ปีขณะนี้กำลังศึกษาภาษาจีนกลางณมหาวิทยาลัยเชียงไฮ้ประเทศจีนค่ะขอบคุณค่ะเชี่ยนี่เชี่ยนี่สวัสดีค่ะหมายเลข23ทัชนันคนตรงชื่อเล่นชื่อข้าวไทยค่ะอายุ21ปีส่วนสูง171น้ำหนัก50ปัจจุบันศึกษาที่สาขาเทศศาสตร์การภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดงคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสันสันทาชั้นปีที่4ค่ะปัจจุบันเป็นนางแบบอิสระค่ะเป็นนางแบบเหรอคะค่ะรับงานนางแบบเดินแบบถ่ายแบบใช่ค่ะเคยทำงานกับป้าตือไหมคะยังไม่เคยทำงานใหญ่เลยค่ะอยากทำงานกับป้าเขาไหมคะอยากมากค่ะป้าสนใจไหมคะป้าคะ เดี๋ยวคุยกันเนาะขอบคุณมากค่ะคนที่ท่านต่อไปค่ะ24ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข24จิรัชยาสิริมงคลนาวินค่ะชื่อเล่นชื่อโมอายุ24ปีปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีค่ะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะปัจจุบันเป็นดีไซเนอร์ค่ะดีไซเนอร์ที่ไหนคะแบรนด์คอโคไดค่ะของตัวเองไม่ใช่ค่ะแบรนด์นอกค่ะเป็นดีไซเนอร์ให้เขาใช่ค่ะในหน้าทั้งหมดนี้หนูแต่งหน้าเนี่ยค่ะส่วนไหนมากที่สุดเนี่ยตอนนี้แต่งหน้าเหรอคะคือหมายความว่ายังไงเอ่ยแต่งหน้าหนูเนี่ยตอนนี้อะไรที่หนูแต่งบ้างคิ้วปากตาหรืออะไรคิ้วค่ะปากแล้วก็ตาแล้วก็ปัดแก้มค่ะนี่คือแต่งหน้าค่ะเบาใครแต่งให้พี่เลี้ยงค่ะเดี๋ยวหนูกลับออกไปนะค่ะแล้วลองใช้แป้งพับทาหน้าหนูแล้วขึ้นมาให้ดูใหม่ได้ค่ะลองไม่ต้องให้หน้ามันอ๋อได้ค่ะได้ป่ะนะคะได้ค่ะอย่าหน้ามันเพราะว่าหน้ามันปั๊บเนี่ยมันพี่ว่าหนูแต่งหน้าแมทหนูจะสวยมากลองหันหน้ามาหาป้าเซ่บิดอีกบิดมาทางนี้โอเคคือตอนนี้เทรนด์ของการมีหน้าที่โกลเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นเทรนด์แต่บางทีเนี่ยมันโกลขึ้นเวทีปั๊บมันฆ่าตัวเองทันทีเลยมันจะดูเป็นเพิ่งไปออกกำลังกายมาแล้วก็เหงื่อแพรบเลยนะคะต้องแบบมีบาลานซ์มีความสมดุลคือโกลได้แต่ตอนนี้มันดู
ไม่สวยนะอันนี้มันไม่ใช่โกลอันนี้มันกลายเป็นเหมือนคนเหนื่อยใช่มันเยิ้มลองยืนแบบไม่ปล่อยมืออย่างนี้สิฮะลองยืนปกติสิลองยืนเท้าเอวหรือทำอะไรที่ให้ดูสองมือได้ไหมลูกอะไรที่สบายใจนะยืนแบบนั้นอย่ายืนปล่อยแขนยืนปล่อยแขนเมื่อกี้มันดูแบบเส้นไม่สวยดูไม่มีความมั่นใจนะแล้วก็ตอนนี้ให้ไปแต่งหน้าเหรออืมหรือไปแต่งหน้าขึ้นมาแต่อย่าแต่งหน้าหนาอย่ารองพื้นให้ทำหน้าที่แบบในส่วนหนึ่งของร่างกายหนูในใบหน้าหนูเนี่ยหนูลองดูนะถ้าหนูจะเอาคิ้วหนาคิ้วหนาแบบนี้หนูก็เอาคิ้วเป็นนางเอกหรือถ้าหนูจะเอาปากหรือหนูจะเอาอายไลเนอร์หนูลองไปตัดสินใจดูนะคะแต่ไม่เอาหน้าโกรธแต่ไม่เอาหน้าโกรธแบบนี้นะคะและวิธีการพูดของหนูยิ้มไม่รู้จะพูดยังไงพูดให้คนรู้สึกว่ายิ้มได้นะคะโอเคค่ะแล้วกระชับโอเคขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะลองไปซับหน้ามาซิตอนนี้ลองซับหน้าดูซิแล้วเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข25สรัญทรัตน์ศรีวิชัยหรือว่าแก่นจันนะคะอายุ23ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะหนูฉีดปากมาป่ะฮะไม่ได้ฉีดค่ะฉีดแก้มป่ะฮะนิดหน่อยค่ะอย่ามานิดหน่อยฉีดแก้มมาเท่าไหร่เนี่ยฮะแต่อย่าอายฉีดแล้วสวยขนาดนี้เราก็ต้องสู้ค่ะลองเปิดผมขึ้นสิขอโทษนะไม่เปิดไอ้ผมที่พับหน้าหนูหายไปครึ่งนึงอ่ะเปิดหน้าผากขึ้นสิลูกรวบไปข้างหลังเลยรวบเปิดหน้าผากสูงขึ้นไปรวบผมดีกว่านะอย่าลองดูนะฮะอย่าไปแสกกลางอย่าแสกข้างอย่าแสกอะไรนะเพราะว่าค่ะพี่ว่าเพราะแฟชั่นหนูต้องรวบผมวะค่ะลองเดินเดินบนเวทีแล้วไม่เป็นไรโอเคค่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะชื่อติตินะคะราวิสดาค่ะ4เดือนค่ะอายุ25ปีค่ะปัจจุบันค่ะทำธุรกิจส่วนตัวทำของพรีเมียมของชำร่วยค่ะแล้วก็ของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะต้องรอน้องคนนั้นไหมขอบคุณค่ะค่ะเชิญเซตต่อไปเลยนะคะโอเคขึ้นมาขึ้นมาดีขึ้นเดี๋ยวไปปรับประมาณนี้นะอย่าให้โกลกว่านี้ได้นะคะโอเคฝากบอกพี่เลี้ยงด้วยลองกลับไปหาพี่เลี้ยงค่ะลองทำตรงตาอีกนิดนึงนะแต่อย่าเขียนสีอะไรลองไม่รู้ลองไปคุยกันเองได้ค่ะนะคะลองพูดเสียงเต็มปอดเจ๊สวัสดีค่ะอีกสวัสดีค่ะอีกสวัสดีค่ะอีกสวัสดีค่ะเอาทนเมื่อกี้ทนก่อนอันนี้เอาลองพูดสิคะสวัสดีค่ะไปเลยพูดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิรัชยาสิริมงคลนาวินค่ะอายุ24ปีชื่อเล่นชื่อโมปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ตือค่ะเช็ดหน้าได้นะคะอย่าลืมเรามีเครื่องอุปกรณ์เช็ดหน้าได้นะคะ
หมายเลข42ประธานโทษค่ะหมายเลข27ข้าวใหม่คงหอมอายุ25ปีขณะนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะเรียนช้าเหรอหยุดเรียนไป3ปีค่ะเรียนช้าขอนิดนึงนะคะเข้าใจว่าเรื่องของการพรีเซนต์ตัวเองเราพยายามที่จะทำให้ตัวเองดูสดใสแฮปปี้แต่ระวังเรื่องตาลูกตาของหนูเนี่ยจะใหญ่มันจะดูน่ากลัวไปนิดนึงนะคะพยายามอย่าแบบใช่ไหมคะเบาลงนิดนึงทำให้หน้าซอฟต์ลงมาเนี่ยแล้วก็จะดีขึ้นนะคะดูมีเสน่ห์ขึ้นใช่อันนี้มันแบบเริ่มหงายหลังเล็กน้อยแต่ดูเป็นคนสดใสนะคะแต่เบาลงซอฟต์ลงหน่อยโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข28นางแอปค่ะสุภศรหงสากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์หนูพูดอย่างนี้ไม่อยากฟังเลยพูดใหม่สิคะลูกแลดูหนูให้คำปรึกษาป้าแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เหมือนฉันมีปัญหากับทะเลาะ กับแฟนแล้วใช่ไหมแต่ห้ามแอปฉันดูฉันมาปรึกษาปัญหาหัวใจกับเธอยังไงไม่รู้เอาไหม Be real be natural เข้ามาใกล้ๆใหม่ลูกอ้าวมาหมายเลข28แอปสุภศรหงสากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จค่ะโอเคเอาใหม่สมมุติว่านี่ไม่ใช่กรรมการเลยเป็นเพื่อนพูดไปพูดปกติพูดธรรมดาสิลูก1 2 3ไปสวัสดีค่ะแอปสุภศรหงสากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จค่ะเอาเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ My name is app my nickname appMy name is Sirivat ชื่อจริงนะคะได้ไหมคะมา My name is Suphasorn Hongsa I'm studying English program at บ้านสมเด็จเจ้าพยา University หนูลองเอาไมค์ลงหน่อยสิลูกขอดูหน้านิดนึงโอเคต้องหันซ้ายใช่ไหมคะหันซ้ายหันขวาด้านข้างหนูเป็นคนสวยมากแต่ด้านหน้าเวลาหนูพูดเนี่ยเอาใหม่หนูลองพูดหันหน้ามาหากล้องแล้วเอียงข้างนี้เอียงหน้านิดนึงสิลองพูดแบบทำได้ป่ะไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าทำช่วยได้มาเอาใหม่1 2 3พูดสบายสบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข28ค่ะสุภศรหงสากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะหนูเคยเห็นจอยเลนีพูดด้วยวะหนูรู้สึกว่าเขาพูดสนุกมั้ยค่ะสนุกค่ะหนูลองพูดแบบที่พี่จอยเลนีเขาพูดสิได้ค่ะพูดแบบไม่ต้องกลัวเพราะตอนนี้หนูพูดแล้วหนูเกรงปากมากเลยหนูไปฉีดปากมาหรือไงไม่ได้ฉีดแล้วทำไมปากหนูเป็นอย่างงี้หนูเอาพูดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอปค่ะสุภศรหงสากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะโอเคเริ่มแตกเสียงเริ่มแตกพอแล้วจ้ะโอเคค่ะเชิญดีขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะแอปไปทำไมล่ะคะแอปเสียงจนสวัสดีค่ะอลิสาดนรักอายุ18ปีค่ะหนูเคยมาประกวดแล้วนี่ไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเหรอหน้าหนูคุ้นมากเลยหน้าคล้ายหน้าคล้ายใช่ไหมคะลูกโอเคลองปล่อยผมสิฮะปล่อยผมเลยค่ะไม่ไอผมข้างหลังอะปล่อยมาให้หมดผมจริงป่ะเนี่ยวิกค่ะติดแฮร์ค่ะลองปล่อยผมไปทำอะไรมาบ้างคะสัญญกรรมมีอะไรบ้างขยี้หัวก่อนก้มลงไปก้มหน้าไปแล้วขยี้ผมก้มลงไปอีกค่ะขยี้ท้ายทอย
แล้วสะบัดมาข้างหนึ่งไปสะบัดดีๆสิถอยไม่ได้แม่เขาติดแฮเขาติดแฮดีขึ้นเอาเปิดผมเปิดหน้าเข้าไปลูกผมที่ตกปิดหน้านะปิดเปิดขึ้นไปจะได้ดูหน้าตาสดใสดีขึ้นมากเอาไปพูดไปสวัสดีค่ะอลิสาโดนรักอายุ18ปีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข30วนิชยาศรีบุตากำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นค่ะค่ะประมาณ4นิ้วครึ่งค่ะข้างหน้าประมาณ1นิ้วค่ะ1นิ้วหนูกลับไปดูดีๆ เดี๋ยวมื้อเย็นจะไม่กินข้าวแล้วให้กินไม้บรรทัดแทน กี่นิ้วนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะอย่ามานิ้วครึ่ง โกหกเนี่ยผู้ชายจะทิ้งนะบอกก่อน ค่ะไปเปลี่ยนรองเท้านะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วยังลูกสามเอ็ดมาสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข31น้องรถเบนซ์ณัฐยาอินตายศขณะนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการภาควิชาบริหารธุรกิจสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะน้องนี่รวบผมดีนะแต่ตอนนี้อยากเห็นตอนผมปล่อยสิว่าเป็นไงเนี่ยปล่อยดิสิโลกได้ค่ะพี่ซินดี้ถามอะไรจ๊ะไม่กำลังจะชมว่าดูหุ่นดีดูหุ่นเฟิร์มไหมคะเพจิบุคลิกดีนะใช่ใช้ได้ค่ะมองคือดูกล้ามที่ขาก็ดูเป็นคนออกกำลังกายหรือเปล่าคะใช่ไม่ผอมเกินไปเพราะว่าที่ขึ้นมาเนี่ยผอมจริงแต่เห็นผิวหนังกับกระดูกหมายเลข27ก็กล้ามเป็นมัดๆเหมือนกันนะคะใช่อาจจะไปหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจไปหน่อยลองดูลองปล่อยผมคือการที่มีสรีระที่ดีที่ healthy fit and firm เนี่ยมันจะส่งถึงบุคลิกภาพด้วยนะคะใช่ปล่อยผมซิขอดูปล่อยแล้วก็ก้มหน้าลงมาแล้วฮะเขาก็สวยแล้วไม่เราอยากเห็นเขาตอนผมยาวว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่าเวลาจริงๆแล้วมันจะต้องมีทั้งปล่อยผมยาวแล้วต้องมีทั้งรวบผมด้วยถูกไหมคะขอลื้อหน่อย ชอบชอบขยี้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 แล้วแสกข้างแสกข้างสะบัดผมขยี้สิผมไม่ได้ยาวมากดีไหนฉันว่าดูเป็นผู้หญิงมากกว่ารวบผม okay. อาจารย์ว่าไงฮะค่ะขอบคุณค่ะเนาะใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะเชิญต่อไปเลยค่ะ